สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงก๊อตแดงของเบจิต้านะครับเรียกได้ว่าก๊อตแดงเบจิต้าเลยเนี่ยเราเพิ่งได้เห็นแบบเต็มๆหรือชัดๆนะครับใน The Movie ครั้งนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเราจะเห็นแค่ในมังงะใช่ไหมครับในอนิเมะเราไม่เคยได้เห็นเลยและเรานะครับก็ไม่เคยทราบถึงเหตุการณ์ที่เบจิต้าเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับสำหรับก๊อตแดงขออธิบายแบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับสำหรับซูเปอร์ไซยาก๊อตหรือก๊อตแดงเนี่ยมันคืออะไรซูเปอร์ไซยาก๊อตนะครับก็คือสภาวะพระเจ้าของชาวไซยานะครับย้ำนะครับสภาวะพระเจ้าของชาวไซยาเท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นพระเจ้านะครับของจักรวาลนะเป็นแค่พระเจ้าของชาวไซยาจึงสามารถกลายร่างเป็นร่างก๊อตแดงได้ขออธิบายเพิ่มเติมและกันอย่าอธิบายนะครับเผื่อบางคนสงสัยว่าแล้วก็อดบูล่ะมันคืออะไรก็อดบูนะครับก็คือเป็นพระเจ้าเนี่ยที่สามารถเป็นซูเปอร์ไซยาได้นะครับก็ตรงตัวตามชื่อมันเลยนะครับซูเปอร์ไซยาก็อดซูเปอร์ไซยานะครับหรือซูเปอร์ไซยาบลูมาเข้าเรื่องกันแบบเต็มๆดีกว่านะครับเราจะเห็นว่าในเดอะบุ๊กวี่ครั้งนี้เราจะเห็นร่างก็อดแดงเนี่ยทั้งของเบจิต้ากับโกคูเนี่ยที่ออกมาเยอะมากๆคือหลายคนก็จะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมยังใช้ร่างก๊อตแดงอีกล่ะทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นร่างก๊อตบูเป็นร่างที่พลังสูงทรงกว่าแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้พูดตรงนี้ไปในส่วนของ Facebook Fanpage ผมไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆก่อนละกันก็สาเหตุที่เขาเนี่ยเป็นร่างก๊อตแดงเลยครับเราต้องอ้างอิงจากมังงะนะครับในส่วนนี้เพราะว่า The Movie ครั้งนี้เนี่ยทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอ้างอิงจากมังงะทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นส่วนที่อาจารย์ทูยาม่าแกทำเองใช่ไหมครับคือในมังงะมีการอ้างแหละครับว่าพอเป็นร่างก๊อตบลูแล้วเนี่ยจะเปลืองพลังของผู้ใช้มากๆเลยคือถ้าสมมติเป็นร่างก๊อตบลูเสร็จปั๊บกลับมาเป็นร่างปกติและอีกครั้งนึงจะเป็นร่างบลูเนี่ยมันไม่สามารถเป็นได้เหมือนในอนิเมะที่เราเห็นนะครับอนิเมะมันเป็นได้ง่ายเลยอยากจะเป็นบลูก็เป็นไปเลยนะครับแต่ในมังงะเนี่ยส่วนอยากจะไล่สเกลพลังไปเลยครับพวกเอกก็จะเป็นแยกร่างซูเปอร์ไซยาก่อนแล้วไปก๊อตแดงนะครับและสักพักถ้าไม่ไหวเนี่ยก็จะเป็นแดงสลับกับบลูและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบลูแบบเต็มตัวนะครับก็คือร่างนั้นแหละเป็นร่างที่พลังสูงสุดแล้วแต่อย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าถ้าคุณเป็นบลูปั๊บอ้าวเดี๋ยวสลับมาใช้ก๊อตแดงหรือสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยพลังของก๊อตบลูนะครับมันก็จะไม่ได้สูงอะไรเลยแล้วไอ้พวกร่างไคโอเคนอะไรก็แล้วแต่ก็ตามทีเธอครับถึงแม้ในศึกประชันพลังนะครับมันจะมีร่างนี้ให้เราเห็นแบบเตติ้งนึงนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นร่างที่ชัดเจนอะไรนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเรื่องนะครับเขาพยายามย้ำตลอดเลยว่าการที่เป็นร่างบูได้เพอร์เฟกต์ 100% แล้วก็เสถียรเนี่ยอันนั้นแหละคือสิ่งที่สูงที่สุดแล้วคือต่อให้เป็นไคโอเคนหลายคนอาจจะอ้างว่าโอ้ยไคโอเคนพลังมันต้องเยอะกว่าสิโอเคบางทีนะครับบางทีนะครับย้ำนะครับบางทีพลังอาจจะเยอะกว่าแต่มันไม่ได้เสถียรพอนะครับเพราะร่างบลูอย่างที่ผมเคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วถ้าเป็นบลู 100% เลยเนี่ยมันเป็นร่างที่โคตรเพอร์เฟกต์และความเสถียรของมันนะครับจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยใช้พลังได้แบบสูงที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกต์ที่สุดกรณีมันมียกมาหลายกรณีมากครับในเรื่องดราก้อนบอลเช่นตอนเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่1นะครับมันจะมีร่างที่พลังที่เพอร์เฟกต์กว่าซูเปอร์ไซยาขั้นที่1มากเลยแต่โกคูนะครับก็ทำการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือให้โกคูกับโกฮังเนี่ยก็คืออยู่กับร่างนั้นนานๆนะครับหลายวันเลย7วัน10วันนะครับเพื่อให้ชินกับร่างนั้นนะครับทั้งที่ร่างนั้นพลังไม่ได้ไปเยอะกว่าซูเปอร์เบจิต้านะแต่เพราะความเสถียรและเวลาต่อสู้นานๆแล้วเนี่ยพลังของเขาไม่ลดลงนะครับจึงทำให้สามารถชนะศัตรูได้นะครับนั่นแหละครับคือความหมายที่เขาพยายามอธิบายมาตลอดเกี่ยวกับร่างบลูที่เราเห็นร่างก๊อตครั้งนี้เนี่ยก็ถ้าเอาเหตุผลภายในเรื่องนะก็คือเขาก็ต้องการให้จะเห็นแล้วครับว่าร่างก๊อตเลยเนี่ยถ้าเมเนจพลังดีๆเนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันสามารถยืดระยะสู้กับโบลี่ได้นานกว่าแต่ถ้าเป็นเหตุผลด้านนอกเลยครับก็คือทำมาขายของนั่นแหละครับก็คือร่างก๊อตแดงเพราะว่าในตลาดฟิกเกอร์ดราก้อนบอลเนี่ยร่างก๊อตแดงเนี่ยก็คือได้รับความนิยมประมาณนึงแต่ว่าลายฟิกเกอร์ออกมาค่อนข้างน้อยนะครับและถ้าใครไปส่องดูเนี่ยลายฟิกเกอร์ดราก้อนบอลเป็นร่างก๊อตแดงตอนเนี้ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็นั่นแหละครับเป็นการโปรโมทขายของไปในตัวด้วยส่วนเบจิต้านะครับหลายคนก็สงสัยว่าแล้วทำไมเป็นก๊อตแดงได้เนี่ยทั้งที่แบบว่าไม่ได้ทำผ่านวิธีกรรมเหมือนโกคูนะครับก็อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อธิบายแบบชัดเจนนะครับแต่ก็สามารถแถได้ว่าเบจิต้าเนี่ยฝึกฝนจนสามารถกลายร่างเป็นร่างก๊อตแดงได้แล้วก็พัฒนาตนเองนะครับกลายเป็นร่างก๊อตบลูอย่างที่เราเห็นนะปัจจุบันนี้นะครับมันก็สามารถแถได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปรอเขาอธิบายทีนะในส่วนนี้ก็อย่างที่ผมย้ำไปทุกคลิปแล้วครับว่าดราก้อนบอลนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่มีเลขตัวเลขพลังแล้วเขาไม่มีแล้วครับว่าใครพลังสูงกว่าจะชนะเสมอไปใครพลังน้อยกว่าจะแพ้เสมอไปนะครับมันอยู่ที่ความเสถียรเทคนิคการใช้งานนะครับใครมีเทคนิคดีมีความเสถียรที่มากกว่านะครับเขาคนนั้นนั่นแหละจะเป็นผู้ชนะเองนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์เลยแล้วก็คอมเมนต์มานะครับมีความคิดเห็นยังไงไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหมดทุกอย่างก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball ก็ไปติดตามได้ในแฟนเพจผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ